ครับเบรกนี้ครับปลดสนามพลังงานนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์บุญเย็นนะครับประธานมูลนิธิการแพทย์เพื่อมะเร็งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งเทปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับดีครับเมื่อสักครู่นี้กรณีของพระเอ๋ครับท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์นั่งฟังอยู่เนาะครับนี่ครับไอ้คำว่ามะเร็งอ่อนๆอะไรนะมะเร็งเด็กๆอย่างเงี้ยและคำว่าน้ำในท้องอย่างเงี้ยอธิบายและขยายความให้หลายๆคนได้เข้าใจนะครับเชิญครับมะเร็งนะครับมะเร็งที่ว่ามะเร็งเด็กๆหรือมะเร็งอ่อนๆครับถ้าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วไม่ใช่มะเร็งที่แข็งแกร่งนะครับครับเรียกว่ารักษายากมากนี่ก็คือมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะแล้วก็มะเร็งลิ้นมะเร็งลิ้นก็มีเหรอฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับรักษายากมากแล้วที่สาเหตุที่มะเร็งกลุ่มนี้รักษายากเพราะอะไรคุณทราบไหมเพราะอะไรครับลิ้นนี่เหนียวมากเนื้อเยื่อของลิ้นนี่เหนียวมากคุณได้เคยทานลิ้นวัวที่เขาหั่นไหมกว่าจะเคี้ยวกว่าจะเคี้ยวได้ละเอียดนี่มันลิ้นย่างแล้วลำไส้กระเพาะเนี่ยเวลาเราไปต้มแล้วมันแข็งเนี่ยก็เรียกมันเคิร์ดนี่นะมันเหนียวมากถูกต้องเนื้อเยื่อที่เหนียวมากเนี่ยของร่างกายเนี่ยพอเป็นมะเร็งแล้วรักษายากครับโอ้โหเอาละความรู้ฉะนั้นในอดีตเนี่ยอดีตที่แพทย์ทั่วโลกรักษาเนี่ยเจอมะเร็งกระเพาะต้องตัดครับตัดกระเพาะออกทิ้งตัดปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมมันรักษายากตัดออกซะไม่ใช่ครับคีโมมันจะไม่ยุบอ่ะคีโมไม่ยุบนะฉายแสงก็ไม่ยุบต้องตัดทิ้งครับถ้าไม่ตัดทิ้งมันก็จะลามมันลามสองแบบคือลามไปข้างๆกับลามไปในเลือดถ้าลามไปในเลือดนี่มันไปทั่วร่างกายเหมือนฝีแตกอะฮะครับเหมือนฝีแตกนั่นคือมะเร็งที่ดุมากๆก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กมะเร็งกระเพาะมะเร็งลิ้นครับผมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหารอดยากครับเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อมันเหนียวพื้นฐานของเขาอ่ะครับเหมือนกับคนที่แข็งแรงเนี่ยครับคุณจะไปสู้กับเขาเนี่ยคุณต้องแข็งแรงกว่าเขาเห็นภาพเนาะเหมือนจะไปเราปกติจะไปมีเรื่องกับนักมวยเนาะเขาต่อย10หมัดก่อนขอหมัดเดียวคืนแล้วหลับเลยเห็นภาพเลยเพื่อนผมเป็นนักมวยเอาละฮะไปเที่ยวงานวัดครับเลยไงครับหน้าประตูเนี่ยจะมีเด็กเสียบดอกไม้แล้วก็เอามา10 20ฮะเห็นภาพครับยังไงต่อครับมาเสียบไอ้ทศเพื่อนผมเป็นนักมวยก็ต่อยเปรี้ยงเลยมันวิ่งหนีแกล้งผิดเหรอหรือว่าเสียบมันไม่เอาดอกไม้มาเสียบแล้วมันจะเอาเงินอ๋อมาทศมันก็ต่อยสิทศสะดุ้งฮะสอยเลยฮะก็วิ่งหนีกันกระเจิงเลยเช่นเดียวกันถ้าเป็นมะเร็งที่แข็งแกร่งเนี่ยเราก็ปราบเขายากนั่นมันไม่ใช่มะเร็งเด็กๆอย่างที่คุณพูดแล้วประธานโทษครับแล้วก็เรื่องน้ำในน้ำในท้องมั้งอ่ะมันน้ำในท้องเนี่ยมันมีหลายปัจจัยถ้าท้องมันไม่อุ้มน้ำนะมันก็จะโตใช่ไหมพอมีน้ำมันจะโตปกติน้ำเนี่ยมันจะไม่ไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งโดยเฉพาะหรอกมันจะอยู่ในเลือดเป็นหลักแต่ถ้ามันไปอยู่ในท้องช่องว่างในท้องเนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้ก็ต้องดูดออกนะใช้วิธีการดูดออกใช่ภาพตามนะเขาเรียกเดรนนะเจาะเข็มเข้าไปแล้วก็ดูดออกครับผมแต่ถ้าเป็นแผนไทยเราเนี่ยยังไงครับเราให้กินยาฉี่นะมันฉี่มากมันก็จะไตมันก็จะขับน้ำออกก็คือมันก็จะท้องลดลงถ้าแผนไทยให้กินยาฉี่ให้ฉี่ออกถ้ามันไม่ออกเนี่ยไม่มีทางทำอะไรมันหรอกธรรมชาติมันผิดแล้วเพราะคนปกติมันจะไม่มีน้องไม่มีน้ำอยู่ในท้องหรอกถ้ามีน้ำในท้องเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดปกติที่เขาจะต้องมีอะไรในร่างกายเขาไม่ปกติดังนั้นเราไม่ทราบจะต้องตรวจสาเหตุที่ชัดเจนจากที่คุณพระเอ๋บอกหมอนะฮะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งที่สองไปก็พยายามจะหาสาเหตุไงครั้งแรกมาไม่เจอครั้งที่สองก็มาเรื่องน้ำในท้องก็ไม่เจออย่างเงี้ยหาติ่งที่ติ่งสองติ่งก็ไม่เจอเนี่ยพอไปบำบัดกับท่านอาจารย์ดร.บำมิลายกันเพชรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อันนี้นะผมก็ไม่ได้ดูตอนแรกว่ามันมีอะไรบ้างครับผมแต่ว่าพอตอนสุดท้ายมันไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีละอ่าอ่าอ่าเข้าใ
ครับแต่ถ้าตอนต้นมันมีแล้วตอนสุดท้ายไม่มีเนี่ย มันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่มันยุบหายไปโดยอะไรพิเศษอำนาจพิเศษอันนั้นผมไม่ทราบครับผมอันนั้นคือเรื่องการรักษาของท่านอาจารย์ดร.วิไลนะครับทีนี้นิดนึงฮะพอคุณหมอก็งงนะท่านอาจารย์ดร.ครับคือตอนวันแรกวันที่ไปเจอและอีกวันนึงไม่เจอคุณหมอท่านก็เครียดนะท่านก็อุ้ยทำไมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอพอหมอได้รับฟังเรื่องราวอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงหมอเขาจะเปิดใจรับเรื่องราวของพลังจิตทิพย์อย่างนี้ไหมอาจารย์ผมถามในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นหมอคนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เป็นไปได้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรเขาเรียนมาอย่างนั้นอ่ะอุ้มโอเคให้อาจารย์พูดก่อนผมเขาเรียนมาแบบนั้นเชื่อมาแบบนั้นเขาทำตามมาตลอดถ้าให้เขามาเชื่อทางนี้เขาต้องไปฉีกตำราไปด่าอาจารย์เขาเลยทั้งที่ในใจว่าผิดทั้งที่ในใจเนี่ยอย่างนี้บำบัดได้อย่างเงี้ยเขาบอกเป็นไปไม่ได้เขาถึงไม่เชื่อไงถ้าเขาเชื่อนี่เขาต้องฉีกตำราเขาตำราไปด่าอาจารย์เลยโอ้ยงานเข้าเลยนะมันสิ่งที่ผมบอกแล้วไม่มีใครเชื่อถ้าไม่เจอด้วยตัวเองชัดเจนอย่างท่านพี่ป้าเอ๋ท่านป้าเอ๋นี่ท่านเจอด้วยตัวเองท่านก็ทึ่งมากท่านยังงงไม่หายพวกเราก็ยังงงกันไม่หายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมคือหลังจากที่พบหมอมาแล้วนะคะบอกมีน้ำในท้องดิฉันก็มาพบกับท่านอาจารย์ดร.วิไลกันเพชรครับครับท่านก็บำบัดส่งพลังให้ในวันนั้นครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะท้องก็รู้สึกจะแบนราบลงไปแล้วก็ขอโทษนะปัสสาวะ3ครั้งติดๆกันเหมือนเทน้ำเลยโอ้ยแต่ไม่ได้ทานยาไม่ได้อะไรนะไม่ค่ะมาบำบัดที่นี่ไม่มียาทานค่ะมีแต่พลังจิตทิพย์จักรวาลเท่านั้นค่ะแต่คนที่มารับการบำบัดรักษาต้องเชื่อมั่นนะคะต้องทำใจให้ว่างคิดบวกมองโลกในแง่ดีอย่าเครียดให้เชื่อฟังอาจารย์ให้เชื่อถือให้เคารพนับถืออาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกค่ะเพราะจิตเรามีอย่างนั้นอยู่แล้วเคารพนับถือเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่ามันเป็นโลกที่เหลือเชื่อจริงๆค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นครับครับภายในไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยทุกโลกที่มาหาอาจารย์นี่จะเห็นผลทุกคนที่มาแต่คุณป้านี่ได้สัมผัสกับการบำบัดของท่านอาจารย์อยู่แล้วเนาะจากหลานสาวเนาะจากหลานสาวก็เป็นคนสำคัญของเป็นทั้งเอลโรงพยาบาลด้วยค่ะครับก็ทางโรงพยาบาลเขาไม่รับแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรค ALS ได้แล้วก็หวังพึ่งอาจารย์นะก็มาถูกทางครับเสื้อสวยนี่คุณป้าเมื่อก่อนนี่ทำงานอะไรโอ้ อยู่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะใช่ค่ะเรามีความรู้อยู่นะองค์ความรู้เราในการทำงานเรารู้อยู่แล้วพอรู้นิดๆ นะคะแต่พอไม่ได้สัมผัสอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะก็ครับผมรู้สึกก็ไม่มีความคิดอะไรนอกเหนือจากที่เคารพอาจารย์เพราะว่ามาเห็นเฉพาะทั้งหลานสาวแล้วก็ทั้งบุคคลที่อื่นที่เข้ามารับการรักษาทุกคนเข้ามาครับไม่ถึงอาทิตย์นะคะไม่ถึงวันซึ่งถ้าโรคแบบนี้ถ้าเราไปที่โรงพยาบาลน่ะเขาต้องให้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอะไรต้องนัดเหมือนเขานัดป้าเอ๋อยู่เวลาเนี้ยนัดเดือนนึงเนี่ย4ครั้ง5ครั้งสุดท้ายที่3ไปเช็คกันยาใช่ไหมไปเช็คพอหาโรคไม่เจอก็เครียดมันไปไหนเนี่ยผมเห็นอยู่ตรงนี้ก้อนกลายเป็นคุณหมอเครียดเองแล้วเครียดเองป้ากลับไปเครียดแล้วไม่เครียดแล้วชอบใจหาไม่เจอสมน้ำหน้าโอ้จะไปหัวเราะนะครับนะครับจะไปหัวเราะกันนะครับไม่ดีฮะเออนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะคือคุณหมอคือเราเข้าใจว่าวงการเขาก็มีเรียนมาอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมหลักการเขายึดหลักการถ้าหลักการเขาหายเฮ้ยกูมีอะไรตายแล้วเนี่ยแต่คุณหมอก็ไม่ได้ผิดนะคุณหมอก็ได้ผิดแต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจทางเรื่องใหม่ในการบำบัดอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ของอาจารย์ดูอย่างนี้ได้ค่ะได้เชิญเลยครับผมเชิญเลยค่ะครับดิฉันเห็นกับตาได้ประสบด้วยตัวเองแล้วก็เห็นกับตาที่หลานสาวมารักษาทั้งมะเร็งทั้ง ALS ซึ่งไม่มียารักษาที่มารับพลังจิตทิพย์จักรวาลจากอาจารย์เนี่ยไม่มียารักษานะคะไม่มียารับประทานค่ะครับครับมีรับพลังงานจิตทิพย์จักรวาลความคิดดีๆพลังงานบวกความคิดที่ดีพลังงานบวกอย่าคิดในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วพลังงานลบมันจะมา
นันนี้หน้าทำโครงการคืนคนดีสู่ศีลธรรมนะอาจารย์ดีมากทำไมอาจารย์ดีมากเลยทำไมอาจารย์มีอะไรจะบอกอ่ะโครงการนี้นิดนึงอ่ะผมคิดได้ตอนนี้อยากให้มาร่วมกันค่ะมาร่วมกันพิสูจน์พลังงานดีๆนะคะผู้ที่มีศีลธรรมนะคะที่ดีเนี่ยจะเป็นเกราะคุ้มกันโลกทั้งทางกายและใจค่ะนะคะเพราะว่าจะเป็นความสว่างและจะเชื่อมโยงพลังความสว่างจากองค์จิตทิพย์จักรวาลลงมาให้คุณสมบูรณ์ทั้งกายและใจโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องมีโรคร้ายนะคะซึ่งเกิดจากพลังคุณงามความดีซึ่งเกิดจากศีลธรรมที่ดีคุ้มครองเราค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะมาช่วยกันตรงนี้ค่ะครับผมนะคะเป็นโครงการดีๆนะครับอย่างที่บอกอย่างโครงการนี้ท่านอาจารย์ครับเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะเลยข่าวดีที่สุดในรอบปีนะครับศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโรคยานะครับจัดโครงการพิเศษเปิดรับสมัครผู้ป่วยมะเร็งนี่นะฮะเข้าทางท่านอาจารย์เลยนะเนี่ยจะรออยู่เคสตั้งหนักเนี่ยโรคกระดูกไบโพล่าซึมเศร้าต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจะเข้ามาเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการนะครับเขาเรียกว่าตรวจคุณสมบัติหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะให้เข้ามาสู่ในโครงการนี้โครงการนี้ท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์นะเห็นว่ายังไงครับเพราะท่านต้องโดนเป็นกรรมการหนึ่งในนั้นโดยปริยายครับที่มานั่งในรายการนี้ครับผมคือสิ่งที่มันเรียกว่ามหัศจรรย์นี่นะมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยๆเกิดทุกที่นะครับในอดีตเนี่ยนักจิตวิทยาที่ใช้พลังทางจิตดูแลรักษาเยียวยาผู้ป่วยหลายๆอย่างมาตลอดแต่ไม่มีใครหาญกล้าที่จะมารักษาโรคมะเร็งหรอกเพราะว่าโรคมะเร็งนี่มันเป็นโรคยากที่สุดของโรคที่จะรักษาของแพทย์ทั่วโลกใช่ไหมนี่มะเร็งคือน่ากลัวที่สุดใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้ตายเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่บำบัดยากรักษายากใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับสิ่งที่ว่ารักษาได้ยากบำบัดได้ยากเนี่ยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยอาจารย์วันวิไลกันเพชรก็อยากจะเรียนเชิญท่านที่มีปัญหาทางด้านนี้เข้ามาพิสูจน์การเข้ามาพิสูจน์หรือว่ารักษานี่รักษาฟรีนะครับแต่ว่าต้องผ่านการคัดกรองเข้ากฎเกณฑ์ของทางรายการเขาถึงจะทำการบำบัดได้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะให้มาพิสูจน์กันไม่อยากจะให้ท่านฟังแล้วเชื่อท่านอยากจะพิสูจน์แล้วเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งดีครับเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ถูกต้องในหลักการทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลกวิจัยออกมาก็มาเป็นผลของการใช้ความรู้องค์ความรู้จากการวิจัยมาดูแลสุขภาพของท่านนั่นแหละครับก็แสดงว่าเป็นโครงการที่ถูกต้องแล้วถูกต้องครับเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ชัดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการวิจัยนะครับเป็นการพิสูจน์ครับครับผมให้เห็นโดยหลักการ1 2 3 4ตามกระบวนการที่เราวางไว้ที่ท่านอาจารย์วางไว้เพราะทุกครั้งทุกขั้นตอนอาจารย์ก็จะอยู่ด้วยอยู่แล้วเนาะในเชิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งอยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์ดร.มาวิไลกันเพชรครับอ่ะเสริมสิ่งที่อาจารย์มงคลศิลป์บุญเย็นพูดนิดนึงครับโครงการนี้ครับอาจารย์ค่ะโครงการนี้นะคะเราก็จะคัดกรองคนนะคะที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบนะคะแต่ละเรื่องเลยนะฮะที่ผมพูดไปนะหนึ่งคือมะเร็งใช่ค่ะกระดูกนี่ได้ทุกรูปแบบนะครับกระดูกหลังกระดูกหมอนทองอะไรนะกระดูกอะไรเนี่ยหมอนเงินอะไรเนี่ยโอ้โหขอโทษครับหมอนช่วงนี้ทุเรียนมาหมอนทองมาเลยหมอนรองกระดูกใช่ไหมนะฮะแล้วมี ALS ไบโพล่านี่ล่าสุดนี้ด้วยซึมเศร้าตรงนี้โอ้อาจารย์แฮปปี้มากพิสูจน์แล้วนะฮะครับผมก็ดีก็มีอาการดีขึ้นในครั้งแรกที่รับพลังงานเลยครับผมนะคะซึ่งถ้าเป็นกระดูกนี้เราก็จะมีการเอ็กซเรย์ก่อนนะคะหนึ่งคือแล้วก็เราเลือกชัดเจนคือจะมีเรื่องผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็กระดูกแล้วก็จะเลือกกระดูกที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อยากให้มาเห็นความสำคัญของตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยนะคะหมายในเรื่องของจะให้เห็นถึงพลังของศีลธรรมคุณงามความดีทุกคนต้องมีไว้นะฮะครับซึ่งจะเป็นเกราะคุ้มกันเราโรคทางกายโรคร้ายๆก็จะไม่มีนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงพลังงานของคุณครูบาอาจารย์เบื้องบนครับเพราะเราต้องทำตัวเราให้เป็นแสงสว่างคือมีความรังพลังของศีลธรรมที่ดีคุณงามความดีที่ดีจะเชื่อมโยงสิ่งเดียวกันนี้ลงมาได้อาจารย์จะเชื่อมโยงมาได้โดยง่ายได้นะฮะครับผมทีนี้ถ้าทุกคนกลัวการแทรกแซงของพลังงานลบ
ก็ต้องมาหันทำความดีมีศีลธรรมที่ดีใช่ไหมคะคุณจีวรครับผมอันนี้ทุกโลกก็จะสงบสุขสันติสุขนะคะสังคมก็จะครับผมดีดีก็เหมือนกับคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยค่ะก็อยู่ในโครงการเดียวกันใช่ค่ะครับผมแสดงว่าหลายๆคนหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่อยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ทั้งสองท่านไปอบรมเรื่องราวของการเพราะว่าพื้นฐานของคำว่าพลังจิตทิพย์จักรวาลนั่นคือเรื่องราวของการปรับฐานตัวเองให้สว่างและทำความดีใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะสามารถที่จะไปช่วยขัดเกลาได้โดยเฉพาะเรื่องโรคซึมเศร้าและไบโพล่าค่ะทุกโรคค่ะโรคที่ยังไม่พัฒนามาก่อรังอยู่ในทางกายนะคะคือจะเป็นโรคทางจิตคือซึมเศร้าทำร้ายตัวเองไบโพล่านะคะทุกอย่างอันนี้จะง่ายมากคือการกระเทาะเมื่อเราปรับหมดสมองเขาจะมีส่วนที่เป็นลบนะคะเมื่อเราพลังบวกเข้าไปเนี่ยก็จะไปปรับคลื่นสมองนะคะแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นในทันทีฉะนั้นนะทุกคนอย่ารับอารมณ์ที่ลบๆนะคะอย่าต้อนรับเข้ามาในบ้านของเราบ้านของเราก็คือทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณเรานะคะโดยการไปเชื้อเชิญพลังงานลบซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวิบากกรรมนะคะก็เราจะต้องยึดมั่นในคุณงามความดีในเรื่องของพลังบวกไว้เยอะๆนะคะชัดเจนครับช่วงท้ายครับคนที่เป็นเคสตอนนี้ฮะพระเอกครับมีอะไรที่จะบอกคุณผู้ชมเรื่องราวของพลังจิตทิพย์จักรวาลครับไอ้มุมของเส้นบางๆที่คนเขาบอกว่าเป็นเรื่องงมงายไปเป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าเนี่ยครับเชิญครับพระเอกครับค่ะอยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะที่เจอแบบนี้ค่ะกำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรที่อาจารย์กล่าวมานี้นะคะอยากให้มาพบอาจารย์ดร.วรรณวิไลกันเพชรค่ะที่ศูนย์ที่ทำงานของบ้านท่านนั่นแหละค่ะอยู่ที่วิภาวดี16นะคะอยากให้มาดูว่าที่พูดเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เชื่อหรืออะไรเนี่ยแต่ดิฉันเห็นกับตาแล้วพบด้วยตัวเองก็ขอเรียนเชิญนะคะงานนี้ไม่มียาบำรุงรักษานะคะเพียงแต่รับพลังจิตทิพย์จักรวาลจากท่านอาจารย์ก็สำเร็จทุกรายที่มานะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ที่ยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจก็มาทดลองดูนะคะที่บ้านอาจารย์นะคะชัดเจนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราต้อง4คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมีทุกปลดทุกมีโลกบำบัดโลกมีวิบากปลดวิบากปลดสนิมแห่งความผิดหวังที่ฝังลึกในจิตใจมาศึกษาและเรียนรู้พลังจิตทิพย์พลังงานบวกแห่งคุณงามความดีสามารถติดตามรับชมรายการมหัศจรรย์พลังจิตพลิกชีวิตทางช่อง H Channel ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13.00 ถึง 14.00 น.เรื่องราวลี้ลับแห่งพลังจิตทิพย์จักรวาลปลดล็อกสนามพลังงานโดยท่านอาจารย์ดร.วรรณวิไลกันเพชรนักพลังงานบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตบำบัดโลกพลังจิตทิพย์จักรวาลพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานธรรมชาติจะมีพลานุภาพในการชำระล้างพลังงานลบซึ่งฝังแฝงอยู่ในจิตทั้งกายและใจของเราแล้วก็ไปคืนธาตุไปเคลื่อนธาตุเพิ่มธาตุเติมธาตุซึ่งเห็นผลทันที